ีครับเพื่อนชาวเลี้ยงหนูทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาไปชมระบบน้ำในฟาร์มผมนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าอยากเห็นระบบน้ำในฟาร์มผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่าผมทำยังไงบ้างมันจะมีแบบจุกหมูกับจุกกระต่ายนะครับผมทำเป็น2ระบบครับเป็นระบบน้ำอัตโนมัตินั่นแหละครับเดี๋ยวจะพาไปดูถังน้ำนะครับนู่นครับนู่นนะครับถังน้ำผมนี่ครับก็ประมาณนี้แหละครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมถังน้ำก่อนนะครับว่าทำยังไงนี่ครับระบบน้ำอันนี้ตัวนี้จะเป็นน้ำเข้านะครับน้ำที่มาจากน้ำประปานะครับอันนี้เข้ามาตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงถังน้ำนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัตินะครับนี่ครับอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันอยู่ลึกนี่ครับเวลาน้ำมันหมดมันก็จะไหลครับนี่ครับนี่ครับน้ำอัตโนมัตินะครับแล้วเวลามันเต็มมันก็จะหยุดนะครับนี่ครับก็น้ำมันจะไม่หมดนะครับมันก็จะประมาณนี้ตลอดแล้วก็ตัวนี้ขาออกมาจากถังน้ำนี่ครับลงมานี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมก็จะทำวาล์วไว้เพื่อปิดน้ำเผื่อมีจุกใดจุกหนึ่งมันเสียหรือชำรุดนะครับนะครับตัวนี้ก็จะไปบ่ออีกต้องฝั่งโน้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวไล่ดูตรงนี้ก่อนแล้วก็เส้นนี้ก็จะไปทางนี้นะครับนะครับก็จะไปฝั่งนี้ไปบ่อฝั่งโน้นนะครับแล้วก็อีกอันนี้จะเป็นระบบจุกน้ำกระต่ายนะผมจะเจาะรูตรงนี้ออกมานี่นะครับนี่ครับนี่ครับจุกน้ำกระต่ายนี่ครับก็ประมาณนี้นี่คือจุกน้ำกระต่ายนะครับนี่ก็จะทำรางเดินน้ำนะครับนี่ครับมันก็จะออกมาตรงนี้นี่ก็จะออกมาตรงนี้อันนี้ตรงน้ำเข้าอันนี้ตรงน้ำออกนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปชมฝั่งโน้นนะครับนี่ครับเส้นนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับนี่ครับอันนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเอาใส่ไว้พอคร่าวๆเพราะว่าผมจะลงบ่อตรงนี้อีกลงมาตรงนี้อีกประมาณ30บ่อครับเดี๋ยวจะต้องทำรังคาก่อนครับนี่ครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้อันนี้เป็นจุกหมูนะครับจุกหมูเล็กจุกหมูเล็กอัตโนมัตินี่ครับที่เดินน้ำก็จะทำแบบนี้นะครับของผมเนี่ยนี่ครับจุกหมูนี่ครับน้ำจะไม่แรงนะครับถ้าเราทำเป็นระบบอัตโนมัติเพราะว่าเรากะน้ำได้ครับเราอยากให้น้ำมันไหลแรงแล้วก็ขยับตัวตัดน้ำอัตโนมัติขึ้นไปครับให้น้ำมันได้เยอะพอน้ำมันเยอะแรงดันน้ำมันก็เยอะแล้วมันน้ำมันก็จะแรงนี่ครับผมเอาไว้แค่นี้ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่แรงครับหนูกินไม่เยอะครับส่วนมากมันจะเล่นมากกว่านี่ครับแล้วเวลามันกัดมันก็จะออกนี่ครับตรงน้ำตรงเดินน้ำผมก็นี่ครับผมก็จะปล่อยลงดินเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ผมไม่ใช่ปูนนะครับก็จะปล่อยลงดินให้มันซึมลงเลยครับ
แต่ว่าผมก็คิดอยู่นะครับว่าจะทำที่เดนน้ำเหมือนฟาร์มอื่นเขาลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงผมเป็นคนชอบลองอยู่แล้วนี่ครับก็จะไปมานี้ทุกบ่อนี่ครับจะไหลเท่ากันหมดครับแรงดันน้ำเท่ากันครับนะครับแล้วก็ไอโซนอีกฝั่งนี้นี่นะครับบ่อฟาร์มผมก็นู่นยาวไปนู่นยังทำอะไรไม่เรียบร้อยครับก็ทำไปเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ได้ประมาณ150บ่อครับผมจะลงอีก30นะครับก็พามาชมแล้วนะครับระบบน้ำอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นระบบสายยางนะครับเนี่ยสายยางแต่เป็นจุกหมูนะครับนี่ครับนี่เป็นจุกหมูนะครับมันจะไม่ไหลแรงนะครับน้ำเนี่ยนะครับไหลเบาๆครับแค่นี้พอครับนี่ครับแค่นี้พอครับแล้วก็มันจะมาเล่นน้ำแล้วบ่อมันก็จะแห้งตลอดนี่ครับก็จะเดินน้ำออกก็ประมาณนี้นี่ครับก็ข้างในก็ประมาณนี้มืดๆเท่าหน่อยนี่นะครับก็ระบบน้ำพวกนี้เป็นรุ่นแรกๆพูดง่ายๆรุ่นแรกๆของผมนะครับเป็นระบบสายยางครับถามว่ามันดีต่างกันไหมทั้งสองอย่างมันแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่มุมมองแล้วก็แล้วแต่การใช้งานแล้วก็อายุการใช้งานของมันนะครับจุกน้ำกระต่ายมันก็ดีนะมันก็มีข้อดีข้อเสียแหละครับทวงทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้เอานะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับผมก็มารีวิวให้ดูนะครับระบบน้ำที่ฟาร์มผมที่เพื่อนๆอยากจะดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ไม่มีอะไรก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ